สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราจะสอนการเขียนเว็บเซอร์วิสนะครับโดยที่เราจะใช้ภาษาที่เขียนคือภาษา PHP นะครับตัวเว็บเซอร์วิสที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างตัวแอปพลิเคชันกับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเมื่อเราสร้างเว็บเซอร์วิสเสร็จแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันของเราสามารถเรียกเว็บเซอร์วิสแล้วเว็บเซอร์วิสเราก็จะไปสั่งให้เซิร์ฟเวอร์เราทำงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นติดต่อฐานข้อมูลหรือว่าให้ประมวลผลอะไรบางอย่างนะครับโดยที่ในวิดีโอนะครับในวิดีโอชุดนี้เนี่ยที่เราจะสอนกันนะครับเราจะใช้การสอนนะครับหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่บนเครื่องของเราเองนะครับเครื่องปกติแล้วเนี่ยเวลาเราทำงานเป็นเว็บนะครับหรือเราทำเว็บเซอร์วิสถ้าในระบบงานจริงเนี่ยเราจะส่งขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่บนคลาวด์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะทดลองว่าถ้าเราจะมีโปรแกรมที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆที่อยู่บนเครื่องเราเองเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อยู่บนเครื่องของเราเองเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างนะครับเมื่อเราทำในเครื่องตัวเองได้แล้วนะครับเราลงเว็บเซอร์วิสอะไรต่างๆหรือว่าใช้งานต่างๆเขียนเว็บเซอร์วิสต่างๆในเครื่องของเราเองได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็อัปโหลดตัวที่เราเขียนนะครับขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ที่เราเช่าหรือเซิร์ฟเวอร์ที่จะใช้งานจริงนะครับก็ทำงานได้เหมือนกันเพราะว่ามันคือแบบเดียวกันมันคือโปรแกรมตัวเดียวกันดังนั้นเราทำในเครื่องของเราให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ก็ได้หรือถ้าใครที่มีโฮสต์มีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะเขียนปุ๊บแล้วก็ส่งขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ทดสอบให้มันทำงานจริงได้เลยทันทีนะครับทีนี้ตัวเว็บเซอร์วิสที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ภาษา PHP เมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีการเซตอัพโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยโปรแกรมตัวแรกของเรานะครับก็คือเราจะต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์นะครับในเครื่องคอมของเราก่อนนะครับคำว่าเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์นะครับ2ตัวเป็นอย่างน้อย2ตัวเพื่อที่เราจะให้มันรันโปรแกรมเว็บเซอร์วิสที่เราเขียนได้นะครับแล้วตัวอย่างในวิดีโอนี้คือเราจะทำเว็บเซอร์วิสเพื่อไปติดต่อฐานข้อมูลฉะนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องลงตัวดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์หรือว่าตัวฐานข้อมูลด้วยนะครับทีนี้วิธีการที่ลงง่ายที่สุดนะครับในตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตัวที่ง่ายที่สุดก็คือใช้ตัวโปรแกรมที่เขาทำให้สำเร็จรูปมาแล้วนะครับตัวโปรแกรมที่ว่านั้นชื่อว่าแซมนะครับชื่อว่าแซมแต่ว่าในที่นี้อาจารย์ขออธิบายนิดนึงก่อนนะครับแซมเนี่ยถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเราพิมพ์คำว่า XAMPP แซมนะครับอ่านว่าแซมหรืออ่านว่าแชมป์ก็ได้นะครับได้ทั้ง2 อย่างนะครับเมื่อเราเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเนี่ยตัวแซมนะครับมันคือแพ็กเกจนะครับมันเป็นแพ็กเกจของโปรแกรมที่รวมกันนะครับจะมีตัว Apacheมาราย DB นะครับมารายหรือมาเดียสะกดไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ PHP กับ Perl นะครับ Apache ครับคือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนมาเรียหรือมาราย DB เนี่ยตัวเนี้ย RIA ก็น่าจะเป็นเรียมั้ยเรียนะมาเรีย DB นะครับตัวนี้เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือจริงๆมันคือ MySQL นั่นเองนะครับกับอีกตัวนึงก็คือ PHP กับ Perl PHP กับ Perl คือภาษาครับเราจะก็คือพูดง่ายๆว่าเราจะเขียนด้วยภาษา PHP รันอยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ Apache แล้วก็ติดต่อฐานข้อมูลที่ชื่อว่า MariaDB นะครับทั้งหมดนี้นะครับมันแพ็ครวมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ในชุดแพ็คเกจที่ชื่อว่า SAM นะครับไอ้ตัว SAM ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนจะบอกว่าอ้าวเวลาเขียนโปรแกรมก็ลงตัวนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับได้รู้ว่าเวลาเราลงโปรแกรมหรือเราติดตั้งโปรแกรมเนี่ยเราสามารถแยกได้นะครับว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เราจะเอายี่ห้อนี้เช่น Apache หรือเราจะใช้ Nginx หรือเราจะใช้ IIS อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถแยกได้ส่วน MariaDB เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ก็ได้เราอาจจะใช้เป็น MySQL ปกตินะครับหรือจะเป็น SQL Server หรือจะเป็น Oracle หรืออะไรก็ได้แล้วก็ PHP นะครับถ้าเราเขียนด้วยภาษา PHP เราจะเป็นต้องลง PHP แต่ถ้าเราเขียนด้วยภาษาอื่นเช่น .NET หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวภาษาที่เป็นตัวอื่นได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นอย่าเหมารวมนะครับว่าทุกไอ้คำว่าไอ้ตัวโปรแกรมแชมป์เนี่ยมันคือเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดไม่ใช่นะครับคือเขาทำมาให้เป็นสำเร็จรูปแล้วแต่จริงๆแล้วคุณสามารถลงอะไรก็ได้นะครับลงแยกต่างหากเองก็ได้นะครับแต่เพื่อความง่ายเราลงตัวนี้นะครับลงแชมป์เนี่ยให้มันเป็นให้มันสะดวกนะครับในการที่จะเขียนโปรแกรมของเราทีนี้พอเข้ามาที่หน้าแรกนะครับเราจะเห็นตัวที่เขาให้ดาวน์โหลดที่ชื่อว่า SAM for Windows นะครับ SAM for Windows เราก็ดาวน์โหลดมานะครับตอนดาวน์โหลดนะครับมันจะขนาดจะประมาณ100กว่าเมก
นะครับ100 กว่าเมกในที่นี้คืออะไรคือมันแพ็คทุกอย่างรวมมาหมดแล้วครับเพราะฉะนั้นมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยแล้วเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยทันทีนะครับมันก็สะดวกดีนะครับแต่ในความเป็นจริงนะลองนึกดูในความเป็นจริงถ้าเรามีเซิร์ฟเวอร์เราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นเซิร์ฟเวอร์จริงๆเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ได้ให้เราลงโปรแกรมแบบนี้นะครับเขาจะมีเซิร์ฟเวอร์เขาจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเขามีดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วเราก็แค่เขียนโปรแกรมไปใช้นะครับไปเรียกใช้งานมันให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เพื่อความง่ายเราลงแซมในเครื่องเราก่อนนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จนะครับเราก็เปิดโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมามันก็จะเตรียมตัวติดตั้งนะครับมันก็อยู่ที่เครื่องแล้วเนาะเครื่องเริ่มติดตั้งนะครับมันจะช้าจะเร็วนี่เครื่องเราก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ทีนี้มันจะให้ลงอะไรบ้างมันบอกว่าตัวนี้นะครับตัวแซมเนี่ยตัวนี้มันบอกขึ้นมาตอนแรกเลยบอกว่าแซมเนี่ยจะมีปัญหาถ้าสมมติจะใช้งานกับ Windows ที่ Activate ระบบที่ชื่อว่า User Account Control นะครับฉะนั้นเป็นไปได้นะครับให้ avoid แปลว่าอย่าติดตั้งลงไปในโฟลเดอร์ที่มันเป็น permission นะครับที่มันติดพวก security อะไรต่างๆให้พยายามตั้งโฟลเดอร์แยกต่างหากออกมาเลยนะครับฉะนั้นเรากดโอเคไปนะครับตอนติดตั้งนะครับเราก็กด next ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ย default มันเลยบอกว่าถ้าเวลาติดตั้งจะติดตั้งอยู่ในไดซีนะครับชื่อว่า SAM นะครับมันจะไม่ติดตั้งครับอยู่ในโฟลเดอร์โปรแกรมไฟล์นะครับอยู่ที่ไดซีนะครับจากนั้นนะครับเราก็กด next ไปนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวบอกว่าจะต้องเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมไม่เรียนแล้วครับเรารู้แล้วครับว่ามันคืออะไรก็กด next ไปเลยครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำการติดตั้งในที่นี้นะครับมันติดตั้งตัว Apache ที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับตัว database นะครับ MySQL นะครับหรือ MariaDB นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ PHP นะครับ PHPแล้วก็ Perl ด้วยนะครับแต่ Perl เราไม่ได้ใช้หรอกนะครับตอนนี้ก็รอให้มันติดตั้งไปนะครับติดตั้งเสร็จก็เดี๋ยวเราก็จะมาทดลองดูว่ามันติดตั้งสำเร็จหรือไม่นะครับแล้วใช้งานได้หรือเปล่านะครับตอนนี้120กว่าเมกก็ปล่อยให้มันติดตั้งไปก่อนนะครับThank you.
เอาละครับตอนนี้เราติดตั้งโปรแกรมแซมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าสุดท้ายเนี่ยมันจะถามว่าเมื่อคุณติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะสั่งให้มันสตาร์ทตัวคอนโทรลพาร์เนลขึ้นมาเลยหรือเปล่านะครับเราก็ให้มันติ๊กไปอย่างนี้ครับกด finish ปุ๊บเดี๋ยวมันจะสตาร์ทคอนโทรลพาร์เนลของแซมขึ้นมานะครับตัวคอนโทรลพาร์เนลนะครับมันจะเป็นตัวคอยจัดการว่าไอตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราลงไปเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันจะสตาร์ทไหมจะเริ่มทำงานเมื่อไหร่อะไรยังไงจะตั้งค่าอะไรยังไงบ้างนะครับก็คือเราจะตั้งได้ในตัวคอนโทรลพาเนลนะครับภาษาครับถ้ารันครั้งแรกเขาจะให้เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับพอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นหน้าตานี่เรียกว่าคอนโทรลพาเนลนะครับคอนโทรลพาเนลตัวคอนโทรลพาเนลเนี่ยนะครับเห็นไหมเราติดตั้งตัวแซมลงไปนะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์หรือว่าเซอร์วิสนะครับที่มันติดตั้งมาก็คือ Apache นะครับ MySQL FileZilla Server นะครับแล้วก็ Mercury Tomcat นะครับตัวที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับก็คือตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์กับตัวดัตเตอร์เบสเซิร์ฟเวอร์และนะครับถ้าจำเป็นนะครับก็จะใช้ตัว FileZilla ที่เรียกว่าเป็น FTP Server อีกตัวหนึ่งแต่ว่าทั้ง3ตัวนะครับตอนนี้สังเกตไหมครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันไม่สตาร์ทมันจะเป็นสตาร์ทยังสามารถกดได้อยู่แสดงว่ามันสต็อปอยู่นะครับฉะนั้นเราจะลองเปิดพอร์ตนะครับสั่งให้มันสตาร์ทมันจะเปิดพอร์ตนะครับพูดง่ายๆว่าทำให้เซิร์ฟเวอร์มันทำงานเริ่มทำงานนะครับเรากดสตาร์ทนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมันตีเออร์เลอร์ครับมันตีเออร์เลอร์บอกว่าของอาจารย์นะของคนอื่นอาจจะไม่เออร์เลอร์ก็ได้อาจารย์บอกว่าพอร์ตเนี่ยมันถูกใช้งานอยู่หรือยังไงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับพอร์ตที่มันใช้เนี่ยตัวแซมนะครับมันจะมีปุ่มคอนฟิกนะครับเราจะเข้าไปดูว่าตอนนี้มันใช้พอร์ตอะไรอยู่นะครับในเครื่องอาจารย์เนี่ยอาจารย์ลงเว็บเซิร์ฟเวอร์บางตัวไปแล้วนะครับฉะนั้นอาจารย์ต้องไปคอนฟิกค่ามันก่อนนะครับถ้าของใครที่สตาร์ทได้ก็ไม่มีปัญหาครับดีใจด้วยแต่ถ้าของอาจารย์เนี่ยมันยังสตาร์ทไม่ได้นะครับอาจารย์จะเข้ามาที่ Apache แล้วก็httpd.conf นะครับมันก็จะมีอะไรก็ไม่รู้เยอะๆเลยแต่อาจารย์ไล่หาก่อนอาจารย์บอกเนี่ยตรงนี้ครับตรงข้อมูลตรงที่เรียกว่า listen แปลว่ามันจะให้โปรแกรมมันเปิดพอร์ตอะไรนะครับพอร์ต80เนี่ยของอาจารย์ใช้อยู่นะครับมีโปรแกรมตัวอื่นใช้อยู่ฉะนั้นโปรแกรมไอตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น Apache จะรันไม่ได้นะครับของใครที่มันไม่ใช้พอร์ต80ก็จะรันได้นะครับของอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นพอร์ต8080นะครับ8080แล้วอาจารย์ก็กดเซฟครับทีนี้พอกดเซฟเสร็จอาจารย์กดสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับพอกดสตาร์ทใหม่อีกครั้งหนึ่งปุ๊บมันจะเกิดถ้าเป็นครั้งแรกนะครับมันจะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยมันจะมีการใช้พอร์ต8080นะโดยโปรแกรมนี้จะเปิดให้เข้าให้ใช้ไหมอาจารย์ก็บอกว่า allow access นะครับก็คือให้ใช้ก็คือพอร์ต8080จะถูกเปิดและทำงานเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมครับพอร์ตมันจะเปิดขึ้นมาเป็น8080และ443นะครับทีนี้เราจะทดสอบได้ยังไงว่า Apache ของเราเนี่ยหรือตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เราทำงานหรือยังนะครับวิธีการนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วเราก็พิมพ์ localhost ครับ localhost คือเครื่องตัวเองนะครับแล้วใส่ colon 8080แบบนี้ครับแล้วก็กด enter ถ้าเข้ามาในหน้านี้ได้เห็นไหมครับเข้ามาเป็นหน้าแชมป์ตัวนี้ได้ตัวแชมป์ตัวนี้ได้เป็นแชมป์ for Windows 7.3.2 แบบนี้แสดงว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราในเครื่องนี้นะครับทำงานแล้วนะครับแล้วทีนี้ไอ้ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับมันอยู่ที่ไหนสมมติว่าอาจารย์ลองกดที่ปุ่มแอดมินที่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแอดมินก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้มันตีมาหน้าแรกที่เป็นพอร์ต80อาจารย์มีเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งที่เป็นเรียกว่า IIS ของ Windows รันอยู่ฉะนั้นไม่เกี่ยวกันนะครับทีนี้เราไปดูอาจารย์ขอเปิดหน้าคอนฟิกขึ้นมาอีกรอบนึงครับคอนฟิก httpd นะครับอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้โฟลเดอร์ของอาจารย์มันอยู่ที่ไหนนะครับโฟลเดอร์นะครับเขาเรียกว่า root folder นะครับ root folder อยู่ในไดรฟ์ C ฉะนั้นอาจารย์เข้าไปที่ไดรฟ์ C นะครับอาจารย์เปิดขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็จะเข้าไปที่ไดรฟ์ C ครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าแซมนะครับแล้วก็จะมีคำว่า Apache เนี่ยตัวเนี้ยคือโปรแกรม Apache นะครับโปรแกรมตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับอยู่ในนี้หมดเลยทีนี้โฟลเดอร์งานเราอยู่ไหนล่ะโฟลเดอร์งานของเราเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนหาก่อนนะครับโฟลเดอร์งานของเราอยู่ตรงนี้ครับนี่ document root นะครับมันจะอยู่ที่ได้ C SAM แล้วก็ htdoc นะครับ htdoc ได้ C ครับ SAM แล้วก็ htdoc นี่
นี่ครับแอปพลิเคชันของเราอยู่ตรงนี้ครับตัวโปรแกรมที่เราเปิดขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเปิดขึ้นมาเมื่อกี้นี้เนี่ยหน้านี้ครับหน้านี้แหละแดชบอร์ดเห็นไหมมันจะมีโฟลเดอร์แดชบอร์ดตัวนี้ด้วยเห็นไหมครับนี่คือโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ในการเขียนโปรแกรมของเรานะครับคือ htdocs นะครับซึ่งตอนนี้เราติดตั้งตัวแซมที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์กับดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วแล้วเรารันเว็บเซิร์ฟเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับ